หากกล่าวถึงคำว่าประชาธิปไตยนั้นเราคนไทยทราบหรือไม่ว่ากว่าจะเป็นไทยในวันนี้ในอดีตเส้นทางของประชาธิปไตยในสยามประเทศมีความเป็นมาอย่างไรจากการที่คณะราษฎรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2475ประวัติศาสตร์ชาติที่สูญหายไปหลายสิบปีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแนวคิดเรื่องระบอบประชาธิปไตยในสยามประเทศมีปรากฏบ้างแล้วในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากการที่พระองค์ได้ทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ของชาติตะวันตกหลากหลายทวีปอีกทั้งทรงคุ้นเคยกับชาวตะวันตกจึงทำให้ทรงทราบสถานการณ์ของโลกเป็นอย่างดีในเวลานั้นโลกตะวันตกเริ่มเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมไปสักพักแล้วพระองค์จึงอยากให้ชาวสยามศึกษาวิทยาการของชาวตะวันตกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองการที่เวลานั้นพระองค์ทรงถูกบีบให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริงที่กล่าวได้ว่าเป็นสนธิสัญญาแห่งการขูดรีดทางการค้าเพื่อแลกกับความเป็นเอกราชของชาตินั้นทำให้รัชกาลที่4จำต้องเร่งรัดพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกบีบบังคับหรือข่มเหงรังแกเหมือนประเทศอื่นๆพระองค์มีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าในการจัดปฏิรูปประเทศแต่ติดที่ว่าขุนนางชั้นสูงไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลงอีกทั้งรัชกาลที่4ยังไม่ทรงแน่พระทัยว่าประชาชนจะเข้าใจในธรรมะความรู้และการปกครองระบอบใหม่มากน้อยเพียงใดพระองค์จึงดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มความรับรู้เข้าใจจึงโปรดเกล้าให้ขัวอินโขงเขียนภาพประกอบภาพปริศนาธรรมทางศาสนาภูมิปัญญาอีกทั้งเรื่องประชาธิปไตยและดวงดาวดาราศาสตร์ลงในวัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาสอันเป็นพระอารามหลวงที่รัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาเป็นพุทธสถานวัดป่าในนิกายธรรมยุทธแห่งแรกๆอีกทั้งเตรียมวางพื้นฐานดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นฐานการยกเลิกระบบไพร่ทั้งการปฏิรูปสังคมให้เสรีภาพประชาชนในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพซึ่งนับเป็นเสรีภาพและสิทธิขั้นพื้นฐานทางประชาธิปไตยในระดับหนึ่งการปฏิรูปบ้านเมืองของพระองค์กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติในรัชกาลต่อมาและเมื่อจะกล่าวถึงประชาธิปไตยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นแท้จริงแล้วพระองค์มีพระบรมราโชบายที่จะทรงปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่พระองค์ทรงมีอำนาจการปกครองอย่างสมบูรณ์กล่าวคือในพุทธศักราช2417พระองค์ได้ทรงสถาปนาสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์เพื่อช่วยบริหารประเทศอีกทั้งสามารถขัดขวางการทำงานของพระมหากษัตริย์และข้าราชการได้โดยทรงมีพระราชดำริว่าราชการบ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นใหม่และที่ค้างมาแต่เดิมนั้นไม่สามารถที่จะทรงจัดการให้สำเร็จโดยลำพังพระองค์เองถ้ามีผู้ช่วยการคิดหลายปัญญาแล้วการที่รกร้างมาแต่เดิมก็จะปลดเปลื้องไปทีละน้อยทีละน้อยความดีความเจริญก็ยังเกิดกับบ้านเมืองแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วทั้งสองสภาที่ปรึกษาล้วนประสบความล้มเหลวเพราะสมาชิกไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นตามควรอาจเป็นเพราะขาดความรู้ความสามารถหรือไม่กล้าที่จะออกความคิดเห็นดังนั้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไปได้ยากแต่กระนั้นก็ยังมีการค้นพบสำเนาร่างรัฐธรรมนูญในรัชสมัยของพระองค์ที่เรียกว่าราชประเพณีโดยมีลายพระหัตถ์ของพระองค์กำกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผู้ร่างเสด็จเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2432หรือก่อนสิ้นรัชสมัยของพระองค์เป็นเวลาถึง20ปีเต็มซึ่งแสดงให้เห็นการมีแนวคิดในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสยามประเทศมาแล้วแม้ว่าร่างนี้จะไม่ได้มีการประกาศใช้ก็ตามพระองค์ทรงมีพระราชาธิบายในเรื่องนี้ผ่านบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระบรมราชาธิบายว่าด้วยความสามัคคีแก้ความในคาถาที่มีในอามแผ่นดินความตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นจะป่วยการกล่าวไปถึงความคิดที่จะตั้งปาริเมนต์ขึ้นในหมู่คนซึ่งไม่มีความรู้พอที่จะคิดราชการและไม่เป็นความต้องการของคนทั้งปวง
นอกจากที่อยากจะเอาอย่างประเทศยุโรปเพียง 4-5 คนเท่านั้นถ้าจะจัดตั้งปาร์ลิเมนต์หรือให้เกิดมีโพลิติกันปาร์ตี้ขึ้นในเวลาที่บ้านเมืองยังไม่ต้องการดังนี้ก็จะมีแต่ข้อทุ่มเถียงกันจนการอันใดไม่สำเร็จไปได้เป็นเครื่องถ่วงให้บ้านเมืองมีความเจริญช้าส่วนเมืองเราราษฎรไม่มีความปรารถนาอยากจะเปลี่ยนแปลงอันใดการที่อยากเปลี่ยนแปลงนั้นกลับเป็นของผู้ปกครองบ้านเมืองอยากเปลี่ยนแปลงถ้าจะตั้งปาร์ลิเมนต์ขึ้นในเมืองไทยเอาความคิดราษฎรเป็นประมาณในเวลานี้แล้วข้าพเจ้าเชื่อว่าจะไม่ได้จัดการอันใดได้สักสิ่งหนึ่งเป็นแน่แท้ที่เดียวคงจะเถียงกันป่วนปี้ไปเท่านั้นจากพระราชาธิบายนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพระองค์ว่าสยามประเทศในขณะนั้นไม่พร้อมที่จะมีการปกครองตามระบอบรัฐสภาแต่พระองค์ทรงยอมรับว่าการปกครองของประเทศจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้าดังที่มีพระราชดำรัสในที่ประชุมเสนาบดีว่าฉันจะให้ลูกวชิราวุธมอบของขวัญให้แก่พลเมืองในทันทีที่ขึ้นสู่ราชบัลลังก์ในขณะสิ้นตำแหน่งกษัตริย์กล่าวคือฉันจะให้เขาให้ปาร์ลิเมนต์และคอนสติทิวชั่นกล่าวได้ว่าการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงรักษาระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชไว้นั้นไม่ใช่เพราะเป็นเทวสิทธิ์แต่เป็นความเหมาะสมในเงื่อนไขของสยามประเทศและประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับจนมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์มิได้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองในทันทีทั้งที่พระองค์เองก็มีความนิยมในระบอบรัฐธรรมนูญเนื่องจากทรงเห็นว่าสังคมยังศึกษาไม่รอบด้านพระองค์ทรงตั้งเมืองสมมุติดุสิตธานีขึ้นในบริเวณพระราชวังจำลองรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยโปรดให้มีธรรมนูญการปกครองลักษณะนคราภิบาลซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของเมืองมีพรรคการเมือง2พรรคการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีสภาการเมืองแบบประเทศประชาธิปไตยและมีการออกหนังสือพิมพ์ชื่อดุสิตสมิธเพื่อวิพากษ์วิจารณ์และเสนอข่าวในเมืองจำลองโดยทรงเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ด้วยพระองค์เองเพื่อพยายามปลูกฝังหรือฝึกหัดการปกครองระบบรัฐสภาพระราชดำรัสในวันปิดศาลารัฐบาลของดุสิตธานีแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของพระองค์ว่าการงานฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายนคราภิบาลก็ถ่ายแบบมาจากของจริงทั้งนั้นวิธีการที่ดำเนินไปนี้เป็นการทดลองว่าจะเป็นประโยชน์เพียงใดเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับธานีให้แน่ชัดเสียก่อนวิธีการดำเนินการในธานีเล็กๆของเราเป็นเช่นไรก็ตั้งใจว่าจะให้ประเทศสยามได้ทำเช่นเดียวกันแต่จะให้เป็นการสำเร็จรวดเร็วทันใจดังธานีเล็กนี้ก็ยังทำไปที่เดียวยังไม่ได้โดยมีอุปสรรคบางอย่างอีกทั้งพระองค์ทรงนำวิธีการของประชาธิปไตยมาใช้ในกิจการในรูปแบบสมาคมซึ่งทรงตั้งขึ้นโดยมีนามแปลกๆว่าสมาคมครึอันที่จริงกล่าวว่าทรงยกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษมาตั้งที่กรุงเทพมาเป็นครูทั้งการจัดที่นั่งของสมาชิกวิธีโต้เถียงตลอดจนวิธีจดรายงานการประชุมลอกแบบมาทั้งสิ้นทรงมุ่งหมายจะให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริหารประชาธิปไตยวันที่17กันยายนพุทธศักราช2455พระองค์ทรงนำหลักการของสโมสรอาทีเนียมที่อังกฤษอันมีเทพีแห่งปัญญาอาทีนาเป็นสัญลักษณ์นำมาปรับเป็นสโมสรสามเหลี่ยมหรือจิตรดาสโมสรซึ่งคล้ายลักษณะฟรีเมสันโดยเจตนารมณ์เพื่อให้ปัญญาชนแลกเปลี่ยนความรู้เฉพาะทางอีกทั้งซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือสมาชิกสโมสรลับแห่งนี้จะเป็นชายล้วนเสมอกล่าวคือเป็นองค์กรลับของสุภาพบุรุษ The Gentleman อันใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ซึ่งมีไว้เพื่อปรึกษาหารืออันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองเป็นต้นเครื่องแบบสมาชิกสโมสรเวลานั้นจะติดกระดุมเม็ดแรกของเสื้อในลักษณะสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์เสมอๆอย่างไรก็ตามพระราชปณิธานและความเพียรพยายามของพระองค์นั้นกลับไม่ได้เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้อีกทั้งในช่วงเวลานั้นการเมืองในต่างประเทศก็คลุกคลุ่นมากโดยเฉพาะก่อนหน้านั้นไม่นานเกิดการก่อปฏิวัติซินไฮ้โค่นล้มราชวงศ์ชิงในประเทศจีนที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์ช่วงปีพุทธศักราช2454การปฏิวัติครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวอีกทั้งไม่สามารถปรับตัวทางการเมืองได้ทันเหตุการณ์ครั้งนั้นฝ่ายสาธารณรัฐจีนเป็นฝ่ายชนะทำให้ยุติบทบาทของระบอบกษัตริย์ของจีนที่มียาวนานกว่า 2,000 ปีการล่มสลายของจักรวรรดิจีนกลายเป็นกระแสอิทธิพลที่กบฏในหลากหลายประเทศอยากเอาอย่างในปีต่อมาพุทธศักราช2455จึงเกิดการก่อกบฏกลุ่มอนาคิดหรือคณะรส.130ซึ่งเป็นกลุ่มทหารใหม่ที่จบจากโรงเรียนนายร้อย
เจตนาก็เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นครั้งแรกในราชอาณาจักรสยามโดยเจตนาล้มล้างระบอบกษัตริย์ด้วยการลอบปลงพระชนรัชกาลที่6และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐโดยมีแผนว่าจะสถาปนาประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสยามหากพวกเจ้าไม่ยินยอมแต่ทำการไม่สำเร็จกลุ่มกบฏถูกจับกุมรัชกาลที่6ทรงมีพระบรมราชโองการให้ตั้งคณะตุลาการศาลทหารขึ้นเพื่อตัดสินและวินิจฉัยตีความเกี่ยวกับคดีการก่อกบฏดังกล่าวทรงมีพระราชดำรัสว่าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากต้องการชีวิตฉันคนเดียวไม่ควรจะเอาต่อขอแต่เพียงใส่คุกกันเถอะช่วงเวลานั้นสยามประเทศไม่ได้มีเพียงกบฏกลุ่มรอส.130เพียงกลุ่มเดียวแต่แรกเริ่มมีกลุ่มคนที่คิดก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่หลายกลุ่มเช่นกลุ่มอั้งยี่หรือที่เรียกว่าสโมสรจีนกรุงเทพซึ่งเป็นพันธมิตรกับฝ่ายสาธารณรัฐจีนของซุนยัตเซนอีกทั้งกลุ่มสโมสรลับกสรกุหลาบที่ยังคงเคลื่อนไหวในการรื้อฟื้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่เมื่อพิจารณาถึงแนวความคิดของกบฏกลุ่มรอส.130จึงทำให้เชื่อได้ว่ารากฐานความคิดนั้นเป็นแบบอนาธิปไตยและมีเจตนาฉวยอำนาจจากกระแสการเมืองโลกที่แปรปรวนการกระทำของกลุ่มกบฏครั้งนี้กลายเป็นแรงดลใจให้คณะราษฎรก่อเหตุในเวลาต่อมาการเกิดกบฏรอส.130นั้นยิ่งทำให้พระองค์ตระหนักในเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชวิจารณ์เกี่ยวกับระบบพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองใดทุนมากก็อาจจะล่อใจให้ประชาชนเลือกพรรคของตนอำนาจจึงตกเป็นของคนกลุ่มน้อยแทนที่จะอยู่ในมือของประชาชนและการที่พรรคการเมืองผลัดกันมาบริหารประเทศทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆไม่ติดต่อกันการงานล่าช้าและชะงักงานอีกทั้งพระองค์เคยพยายามสอดแทรกแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของประชาธิปไตยต่อสังคมไทยเช่นพระราโชวาทพระราชทานแก่นักเรียนไทยในยุโรปเมื่อ30มิถุนายนพุทธศักราช2468ความตอนหนึ่งว่าก่อนที่จะรับลัทธิการปกครองใดๆว่าเป็นสิ่งดีและน่านิยมควรพิจารณาว่าลัทธิหรือวิธีการนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปหรือไม่สภาพบ้านเมืองของยุโรปกับประเทศไทยไม่เหมือนกันสิ่งที่เป็นคุณสำหรับยุโรปอาจเป็นโทษสำหรับประเทศไทยได้ระหว่างนั้นรัชกาลที่6ทรงให้ความสนใจและติดตามข่าวสารสงครามโลกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากทรงเล็งเห็นการไกลในการให้ประเทศไทยประกาศตัวเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะถ้าฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะจะมีผลดีในการที่สยามประเทศจะเรียกร้องสิทธิต่างๆเช่นขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำไว้กับนานาประเทศซึ่งการก็เป็นไปดังที่พระองค์คาดคือฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะหลังสิ้นสุดสงครามผลที่เกิดขึ้นทำให้สยามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปนอกจากนี้ยังทำให้ได้รับการยกย่องว่ามีฐานะและสิทธิเท่าเทียมกับอารยประเทศทั้งยังมีโอกาสเรียกร้องขอแก้สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้สำเร็จโดยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกามหามิตรครั้นมาตั้งแต่ยุคสร้างชาติของจอร์จวอชิงตันซึ่งยอมยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับไทยเป็นประเทศแรกนอกจากนี้เยอรมนีและออสเตรียฮังการีได้ยกเลิกสนธิสัญญาที่ทำไว้กับสยามประเทศเช่นกันและอำนาจศาลกงสุลหรือผลพลอยได้ที่ทำให้ไทยได้ผลประโยชน์จากการยึดทรัพย์สินและห้างร้านของเฉลยและไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ริเริ่มในองค์การสันนิบาตชาติเป็นต้นในช่วงปลายรัชกาลที่6จากนั้นสยามต้องเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างหนักอันเป็นผลมาจาก The Great Depression หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปในปีพุทธศักราช2472อันเนื่องมาจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทตกต่ำจนมีคนตกงานทั่วโลกเมื่อเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ปัญหาเศรษฐกิจนานับประการที่ล้วนพอกพูนมาตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่1ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นรัชกาลที่7จึงทรงอุทิศเวลาให้กับการเปลี่ยนแปลงการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้พระองค์มีความเชื่อมั่นในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของสยามประเทศได้พระองค์ทรงมีพระราชทัลเลขาถึงพระยากัลยาณมัยตรีหรือนายฟรานซิสบีแซที่ปรึกษาชาวอเมริกันเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองว่าควรมีประชาธิปไตยในสยามหรือไม่พระยากัลยาณมัยตรีจึงทูลเกล้าถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นๆ12มาตราโดยมีมาตราแรกระบุชัดเจนว่าอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักรเป็นของพระมหากษัตริย์
และมาตราที่2พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีผู้มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อพระมหากษัตริย์ในการบริหารงานของรัฐบาลและเป็นผู้ซึ่งอาจถูกถอดจากตำแหน่งได้ทุกเวลาโดยพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังมีความเห็นว่าสยามยังไม่ควรปกครองโดยระบอบรัฐสภาเพราะผลสำเร็จและประสิทธิภาพของรัฐสภานี้ขึ้นอยู่กับความรู้ทางการเมืองของประชาชนผู้มีเสียงเลือกตั้งหากมีไม่พอประชาชนไม่อาจใช้สิทธิ์ของตนเข้าควบคุมสภาได้เต็มที่แล้วการปกครองนั้นก็จะกลายเป็นเผด็จการไปรัชกาลที่7ทรงรับฟังข้อคิดเห็นของพระยากัลยาณมัยตรีจึงมีพระราชประสงค์ให้มีการดำเนินการเป็นขั้นๆเพื่อปูพื้นฐานเตรียมการที่จะนำเอาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาปรับใช้แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ทันการเสร็จแล้ว